โอ้พี่น้องได้ยินแต่เสียงต่ำๆโอ้ใส่โล่เลยครับนี่น่าขึ้นมาสวัสดีครับผมเลียสายละสิฟ้าพี่น้องวันนี้มาใส่เบ็ดครับเบ็ดกับใส่เยื่อเป็นเยื่อเขียดอีโมนะครับนี่เยอะประมาณ30ขั้น33ขั้นนี่นะครับตามนี้นับมากับเม็ดยาวประมาณ120เมตรนะครับเอ้ย100ครับ20เส้นครับ100เมตร20ครับเอาพี่ครับเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาก็ไปใส่กันเลยนะครับวิธีการเกี่ยวเขียดอีโมนะครับเบ็ดแบบเบ็ดปักนะครับก็เขาไต่ข้างเลยครับจุดประมาณนี้ไปเข้าถึงน้ำไปค้าข้างหน้าเขาพอดีครับน้ำนะครับที่การใส่ก็ดึงงาออกนะครับดึงงาออกนี่ส่องวางเขียดไม่กระโดดเลยประมาณนี้นะครับครับพี่น้องตอนคือเวลา2ทุ่มนะครับผมก็ได้ออกมายามเบ็ดเรื่องว่าสิ่งนี้โตก็ไปลุ้นกันเลยครับเนี่ยลองมากินครับคิดตัวตัวไปเลยนี่จะมากินนี่จะมากินครับโอ้พี่น้องมาเดินเม็ดไม้แล้วครับกระชอนครับคอใส่สวยเลยครับนี่ครับเตรียมแหลกมาแล้วครับเกมแรกวะล่ะครับครับหลังจากลุดไปหลายหลังแล้วครับไม่ยามสาไปหลังไปโอ้พี่น้องน้องโอ้ยเกี่ยวใหม่เลยครับต้นใส่เงี้ยครับนี่คอเงี้ยครับโอ้ยจบคอเงี้ยครับเงี้ยเขียดอีโมนะครับนี่เตรียมที่สองมาครับโอ้กินมิดขั้นเลยครับมิดมิดเลยเตรียมที่สองครับขออนุญาตปลดปลาแป๊บนึงนะครับโอ้พี่น้องได้ยินแต่เสียงต่ำต่ำโอ้ใส่โล่เลยครับนี่
ดาขึ้นมาผมตดปลาตัวนึงนะครับตัวนี้มันตายครับตัวนี้ได้เสียงต่ำๆก็เลยยางไปมึงอีกหลังต่อไปครับครับใส่โลเลยมันตายครับตัวนี้กินตามๆนี่ครับครับตอนนี้ผลงานก็ได้ซีเต็มแล้วครับหลุนกันตัวไปแล้วครับครับสำหรับสรุปเต็มคือนี่ผมก็ได้ซีเต็มแล้วครับตัวนึงก็ใส่เกือบโลแล้วครับนี่ตัวนึงก็ตายสองสามตัวนี่ก็ดินนี่ครับนี่ก็คือเป็นผลงานเงี้ยเขียดเงี้ยเขียดเป็ด33หลังนะครับ33หลังก็ยามแค่รอบเดียวนี่นะครับครับผลงานปลาเป็นตัวอย่างนี้เลยครับปลาเงี้ยเขียดดีใส่งามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล่สายลาได้ด้วยครับผลงานตอนเช้าครับเต็มพี่น้องหลุนกันครับตัวนี้มันอียังขั้นจมน้ำไปเลยครับคอยงี้บ่ปลาไหลครับเย็นนี้ครับเกี่ยวตรงนี้เลยครับพี่น้องเกี่ยวครับเกี่ดูเถอะอะไรครับเนาะนี่ก็มีหอดในหอดปลานี่ปลาตองครับปลาตองกินไม่เสียบปลาตองกินไม่เสียบครับพี่เนาะสำหรับหลังสุดท้ายนะครับโอ้มาปล่อยเงี้ยวนี่โมเมนต์ปลาไหลนะครับนี่ครับน้องผู้ชายมาสิมันโมเมนต์นะโอ้งูงูที่เด็กครับเดี๋ยวน้องบ้านเนาะผมขออนุญาตพุทออกก่อนนะครับครับมื้อนี้ก็ได้เสาร์นี้ก็ได้อีก7แต้มแล้วครับปลาคออีกครับปลาตองนึงเอียนนึงก็เป็น7นะครับรวมกับตัวลงขึ้นยามรอบนึงก็ได้อีก4ตัวนะครับก็เป็น11แต้มนะครับสําหรับเบ็ด33หลังนะครับได้11แต้มก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าหมานอยู่ครับ
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล่สายหล่าเนี่ยนะครับสวัสดีครับ